มหกรรมการไล่คนออกกลับมาอีกครั้งการ Layoff ครั้งใหญ่ยังไม่จบใช่หรือไม่ไม่ว่าจะเป็น SAP Microsoft Amazon Google eBay ตื่นขึ้นมาเช็คอีเมลแล้วเข้าอีเมลไม่ได้แล้วบอกว่าคุณไม่ได้เป็นพนักงานของเราอีกต่อไปนี่เป็นสัญญาณที่บอกจริงหรือไม่ว่าตอนนี้หุ่นยนต์กำลังแย่งงานคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือเป็นครั้งแรกที่มีปรากฏการณ์อย่างชัดเจนว่าการ เลย์ออฟ พนักงานเนื่องจากเหตุผลด้าน AI คนทำงานอย่างพวกเราผู้ประกอบการจะต้องจับตาเรื่องนี้อย่างไร Executive Espressoมหกรรมการไล่คนออกกลับมาอีกครั้งการ Layoff ครั้งใหญ่ยังไม่จบใช่หรือไม่หรือจริงๆแล้วเหตุผลหลักๆคือไล่คนออกแต่ว่ารับ AI เข้ามาทำงานแทนนี่เป็นสัญญาณที่บอกจริงหรือไม่ว่าตอนนี้หุ่นยนต์กำลังแย่งงานคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาคุยกันอีกครั้งกับข่าวร้ายในวงการธุรกิจก็คือ Tech Layoffs ตอนนี้มีการ Layoff เยอะมากโดยเฉพาะในฝั่งสหรัฐอเมริกาจริงข่าวนี้นอกเหนือจากการอ่านโดยทั่วๆไปแล้วบริษัทชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็น SAP Microsoft Amazon Google eBay พวกนี้ปลดกันเป็นระดับพันนะโดยเฉพาะ SAP เนี่ยปลดพนักงานไปแล้ว 8,000 ราย Microsoft เนี่ยโดยเฉพาะฝั่งเกม 1,900 ราย Amazon ที่ดูแข็งแกร่งสุดๆ500 ตำแหน่ง Google 1,000 ตำแหน่ง eBay 1,000 ตำแหน่งเช่นเดียวกันซึ่งสิ่งที่นอกเหนือจากข่าวที่ได้ยินจริงๆผมได้ยินจากคนใกล้ตัวระดับหนึ่งนะครับที่เป็นคนไทยที่อยู่ในองค์กรเนี่ย multinational company เหล่านี้นะฮะโอ้ได้ยินกันแบบขนหัวลุกเลยทีเดียวว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยตื่นขึ้นมาเช็คอีเมลแล้วเข้าอีเมลไม่ได้แล้วบอกว่าคุณไม่ได้เป็นพนักงานของเราอีกต่อไปโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นการ layoff แบบฉุกละหุกสุดๆนะครับก็มีหลายคนที่ตกอกตกใจไปพอสมควรนะซึ่งเบื้องต้นผมก็เลยต้องพูดถึงต้องขอแสดงความเห็นใจก่อนสำหรับพนักงานทุกคนนะที่โดน layoff ในครั้งนี้แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องมานั่งพูดคุยกันแม้ว่าจะไม่ได้เกิดกับประเทศไทยโดยตรงแต่ผมคิดว่าไม่แน่ว่านี่คือสัญญาณหรือเปล่ามันอาจจะเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างพื้นฐานใช่หรือไม่ที่ประเทศไทยวันหนึ่งก็อาจจะมีเทรนด์เหล่านี้เราจะมาลองไล่เรียงให้ฟังกันนะครับผมจะเล่าให้ฟังประมาณ3พาร์ทหลักๆพาร์ทแรกก็คือเล่าให้ฟังก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรข้อที่2คือเหตุผลต้นตอมันมาจากอะไรซึ่งก็จะรวบรวมมาจากการวิเคราะห์ของสำนักข่าวต่างประเทศรวมทั้งในประเทศก็จะมีแหล่งข่าวต่างๆที่มาร่วมกันให้ข้อมูลนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคนทำงานอย่างพวกเราผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องจับตาเรื่องนี้อย่างไรนะครับไปที่เรื่องแรกก่อนเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทเทคนะฮะก็คือ2หัวข้อหลักๆ1มีข่าวเรื่องการปลดพนักงานจำนวนมากจริงไม่ใช่แค่เทคนะจริงแบงก์ก็มีเหมือนกันเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ2แต่ในขณะเดียวกันบางหุ้นเทคโนโลยีหุ้นพุ่งนะฮะหุ้นพุ่งขึ้นไปนะอย่างที่เราเห็น Microsoft เนี่ยหุ้นพุ่งเลยนะฮะถือว่าก้าวข้าม Apple ไปด้วยแล้วด้วยซ้ำนะฮะถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งเลยเราลองไปเรื่องของการที่เขาปลดพนักงานก่อนว่าตัวเลขเป็นยังไงคือจริงๆเทรนด์นี้มันมาสักพักแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่ปี 2023 ที่ผมเคยทำไปตอนนึงเขาบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยตำแหน่งงานสายเทคนะฮะที่อยู่ในบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยถูกปลดออกไปแล้วมากกว่า 262,582 คนอันนี้คือ worldwide ทั้งโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับจากบริษัทกว่า 1,000 แห่งทั่วโลกข้อมูลรวบรวมมาจากเว็บไซต์ชื่อว่า layoffs.fyi นะครับและบริษัทที่ปลดคนก็เจ้าเดิมๆครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Google Amazon Meta หรือว่า Facebook รวมถึงสตาร์ทอัพอีกหลายรายถึงแม้ว่าการลดคนจะชะลอลงในช่วงกลางปีแต่ก็อยู่ในจำนวนที่ค่อนข้างสูงอยู่ดีแล้วก็เป็นปีแห่งการเรียกได้ว่า Great Tech Layoffs แต่ว่าปีนี้เอาแค่เดือนมกราคมเพียงเดือนเดียว2024ที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยเดือนนี้มันมี60วันหรือเปล่าทำไมมันนานจังเลยนะงานมันเยอะเหลือเกินเนี่ยบริษัทอย่าง Google แล้วก็ Amazon ออกมายืนยันว่าจำเป็นต้องลดจำนวนคนหลายร้อยตำแหน่งในองค์กรแล้วก็สถานการณ์เริ่มหนักขึ้นในสัปดาห์หลังๆนะครับก็คือบริษัท SAP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ระดับโลกออกมาแถลงการปรับโครงสร้างใหม่ Microsoft eBay หรือว่า Brex ก็รวมกันแล้วปลดคนออกไปหลายพันคนเช่นเดียวกันตัวเลขจากเว็บไซต์ layoffs.fyi ในวันที่29มกราคม2567เขาบอกว่ามีบริษัทเทคถึง85แห่งปลดพนักงานไปแล้ว 23,670 คน อันนี้แค่เดือนมกราคมนะครับโอ้เรียกว่าเป็นมกราแบบมหาการไล่ออกเลยนะซึ่งลองดูตัวเลขตามนี้ครับเอามาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่ง SAP 8,000 ราย Microsoft โดยเฉพาะฝั่งเกมนี่ก็ไปเทคโอเวอร์บริษัทเกมมาใช่ไหมปลดพนักงานไป 1,900 คนนะครับจาก 20,000 กว่าคนนะครับก็เป็นบริษัทส่วนไม่น้อยนะ Google 1,000 ตำแหน่งนะครับAmazon 500 ตำแหน่งนะครับพรามวิดีโอ Twitch อะไรแบบนี้ eBay ปลด 1,000 ตำแหน่งซึ่งเทียบเป็น 9% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดเลยนะครับเยอะนะฮะ 9% Audible ครับปลด 100 ตำแหน่งคิดเป็น 5% Pixar ครับลดทีม 1,300 คนเหลือเพียง260 ตำแหน่งจริงๆยังมีบริษัทเทคอีกหลายแห่งนะครับ Unity Software Duolingo Discord ต่างๆแล้วก็ไม่ใช่บริษัทเทคอย่างเดียว Retail หรือว่าอินดัสทรีอื่นๆนะครับเช่น H&M ปลด600คนปิดร้าน28แห่งจาก133แห่งในสเปน Levi Strauss นะครับกางเกงยีนชื่อดังจะเลิกจ้างพนักงาน 10-15% ทั่วโลกโอ้โหถือว่าเยอะมากเลยแต่เราลองกลับมาที่บริษัทเทคครับถึงแม้ว่าตัวเลขคนตกงานของสายเทคโนโลยีจะดูสูงขึ้นในเดือนมกราคมปีนี้แต่ว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วหรือว่าปี2023เนี่ยก็ถือว่ายังไม่เยอะนะเพราะว่างานเกือบ 90,000 ตำแหน่งเนี่ยถูกปลดออกไปดูตามกราฟครับจากเว็บไซต์ layoffs จะเห็นเลยด้วยว่าปี2023เนี่ยเขามีการ layoff ไป 90,000 ตำแหน่งเลยแค่เดือนเดียวนะก็คือเดือนมกราคมก็นอกเหนือจากนั้นก็ค่อยๆทยอยlayoff ออกไปนะครับตัวเลขexactly ก็คือประมาณ 85,000 คนแต่เดือนนี้ปีนี้ 23,000 คนก็ถ้าเทียบก็จะบอกว่าลดไปเยอะแล้วปีนี้ก็เลยลดน้อยมองแบบนั้นก็ได้หรือมองว่าดีขึ้นมาหน่อยลดน้อยกว่าปีที่แล้วก็แล้วแต่คนจะมองนะครับแต่ทั้งหมดนี้ movement เหล่านี้มันสวนทางครับสวนทางกับหุ้นที่ขึ้นแล้วก็บอกก็เป็นไปได้นะเพราะว่าการ lay off เพื่อปรับ restructuring ใช่ไหมโครงสร้างทำให้ cost ลดก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันลองไปดูข่าวครับหุ้นเทคโนโลยีพุ่งครับ Microsoft สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครับด้วย market cap ทะลุ3ล้านล้านทริลเลียนหรือว่าล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกแล้วก็ขึ้นแท่นแซงเบอร์1อย่าง Apple ก่อนหน้านี้ส่วน Nvidia ครับเรียกว่าเป็นการ์ดจอขึ้นชื่อเลยนะฮะราคาหุ้นพุ่งขึ้นถึง 240% ในขณะที่ Meta แม้ว่าจะมีข่าวลบเต็มไปหมดนะฮะมูลค่าหุ้นก็พุ่งขึ้น 200% Tesla เพิ่มขึ้น 130% แล้วก็ Big Tech ดั้งเดิมอย่าง Alphabet ก็คือ Google Amazon ต่างก็มีมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นหุ้นของ Google เพิ่มขึ้น 58% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับ Amazon 80% แล้วก็ IBM พุ่ง 13% สูงสุดในรอบ10 ปีเลยนะครับความแข็งแกร่งของตลาดในปี 2023 ที่ผ่านมาก็เลยได้รับแรงหนุนมาจากที่เขาเรียกว่า Magnificent 7 หุ้นเทคโนโลยีนี่แหละครับที่เรียกว่าเป็น7นางฟ้านะ Apple Amazon Alphabet Nvidia Meta Microsoft แล้วก็ Tesla ที่ยกระดับให้ทั้งแผงเลยของ S&P 500 ทั้งกระดานเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นกว่า 24% เราไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราลองไปดูสาเหตุต้องบอกทุกท่านอย่างนี้ว่าเป็นการวิเคราะห์นะครับไม่ใช่ข้อมูลที่แบบถูกต้องทั้งหมดเพราะว่าต่างฝ่ายก็มีแหล่งข่าวไม่เหมือนกันก็แล้วแต่คนว่าจะมีมุมมองแบบไหนแต่ว่าผมรวบรวมมาให้มากที่สุดแล้วก็หลากมุมมองมากที่สุดให้ทุกท่านได้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเองนะครับหลักๆมี3เหตุผลนะครับ1เรื่องของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนั่นเองก็คือเศรษฐกิจใช่ไหมผันผวนมากเลยนะ geopolitics นะเกิดผลกระทบเพราะฉะนั้นรัดเข็มขัดเอาไว้ก่อนดีกว่าไม่ชัวร์ 2. เป็นการปรับโครงสร้างของบริษัทนะครับอันนี้บางบริษัทก็มีการปรับลักษณะแบบนี้มีการ restructuring นะครับเอา product champion ชูขึ้นมาเอา product ที่ไม่ทำกำไรตัดทิ้งออกไปมีการโฟกัสในตลาดที่คิดว่าทำได้ถอนทับในบางประเทศที่คิดว่าเฮ้ยสู้ไปก็ไม่มีประโยชน์นะฮะอาจจะแพ้ก็อันนี้คือเหตุผลที่2ซึ่งเป็นเคส by เคสของแต่ละองค์กรข้อ3ผมคิดว่าข้อนี้แหละมีนัยยะและคิดว่าน่าสนใจก็คือบริษัทนำ AI มาใช้มากขึ้นแล้วก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องเพิ่มคนละเอาคนที่ไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มออกไปดีกว่าซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันจะ universal ในระดับหนึ่งหรือว่ามันอาจจะลามมาถึงองค์กรในไทยก็ได้ถ้ามองในมุมมองของนายจ้างนะฮะไปประเด็นแรกก่อนเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะว่าเทคในปี2023เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเขาเรสคนหรือเพิ่มคนเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็แบบงานมันเยอะมากอ่ะบริษัทซูมอย่างเงี้ยเป็นต้นในที่ตอนนี้โอ้หุ้นตกลงมาเยอะมากเลยdelivery ต่างๆเนี่ยช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยบอกโอ้มาแล้วโลกจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่ได้เป็นแบบนั้น 100%พอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บหรือแม้กระทั่งบริษัทคริปโตต่างๆเองก็ตามทีเนี่ยก็มีการที่ จะต้องปรับให้มันสมดุลก็คือตอนแรกมัน over hiring ไปนั่นคือมีการจ้างคนมากจนเกินไปก็จัดการ lay off ทันทีนะครับโดยเฉพาะบริษัทพวก e-commerce ต่างๆอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งแต่พอมาปีนี้หลายคนบอกเฮ้ยสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วนะเศรษฐกิจกลับมาแล้วนะ demand กลับมาแล้วนะแล้วก็เงินเฟ้อน่าจะโอเคขึ้นแล้วนะอัตราดอกเบี้ยก็กลับมาอยู่ในระดับสมดุลแล้วนะครับจะปรับลดลงมาแล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเราฟังไม่ว่าจะเวทีไหน World Economic Forum The Standard Economic Forum ในปีที่ผ่านมาหรือว่า Summit ต่างๆก็จะเห็นนะครับว่าคนพูดตรงกันว่ามันไม่แน่ใจอะเมื่อมันไม่แน่ใจอะก็กลับมาทำให้ตัวเอง resilience คำว่า resilience ในเชิงธุรกิจก็คือทำให้ตัวเองนั้นคล่องตัวถ้าเกิดเราแบกอะไรไว้เยอะๆคนเยอะๆแล้วเกิดเศรษฐกิจไม่ดีมันก็อาจจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นเตรียมการเอาไว้ก่อนอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามีค่อนข้างมีนัยยะนะครับข้อที่2ครับการปรับโครงสร้างของบริษัทนะครับโครงสร้างบริษัทก็ทั่วไปเลยครับก็คือเรื่องของการลดต้นทุนกับข้อที่2เรื่องของปรับโครงสร้างก็คือลงทุนพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่าอาจจะไปสร้างฮีโร่โปรดักต์อื่นๆซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ก็เป็นไปได้นะครับเรื่องของลดต้นทุนนี่เป็นเรื่องปกตินะความเป็นจริงแล้วแต่ว่ามันเป็นเทรนด์มากจริงๆเราเคยเห็น priority ของ CEOในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนพูดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะคือ productivity productivity ก็คือทำให้ทำน้อยได้มากนะฮะ less is more นะครับ less for more แล้วแต่นะครับdo more with less ก็แล้วแต่คำจะพูดนะฮะซึ่งอันนี้ถือได้ว่าเกี่ยวข้องมากๆนะฮะกับหลายๆองค์กรหลายๆนักลงทุนก็ชอบเหมือนกันที่บริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างดีนะครับ CEO ของบริษัทที่ปรึกษาอย่าง Publicis นะครับผู้ให้ข้อสังเกตที่น่าชวนคิดเขาบอกว่าการที่บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งตัดสินใจปลดคนออกนั้นเพราะพวกเขาได้เห็นถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับบริษัทเช่น Salesforce ก่อนหน้านี้โอ้โหเลย์ออฟเยอะมาก Meta ก็เลย์ออฟเยอะในปีที่ผ่านมาและทั้ง2บริษัทนี้ดำเนินมาตรการในการลดต้นทุนลดคนไป 10% ในเดือนมกราคมปี 2023 ผลปรากฏก็คือราคาหุ้นพุ่งขึ้นเกือบ2เท่าหลังจากสิ้นสุดปีในปีที่ผ่านมาผลตอบแทนของหุ้นเนี่ยมากที่สุดตั้งแต่บริษัทเนี่ยในปี 2009 เลยด้วยซ้ำส่วนเมตานะครับก็ทำให้เห็นนะครับว่าหลังจากปลดคนออกไปกว่า 20,000 ตำแหน่งในปี 2023 แต่ในขณะเดียวกันก็มีมูลค่าหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นเช่นเดียวกันจนถูกขนานนามว่าเป็นปีที่ดีที่สุดของเขานะตั้งแต่เปิดตัวในดัชนี NASDAQ เมื่อปี 2012 เลยด้วยซ้ำทั้ง Salesforce ที่เปิดตัว 2009 แล้วก็บอกว่าโอ้ดีสุดเลยทั้งเมตาเปิดตัวใน 2012 แล้วบอกว่าดีสุดในปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าการตัดสินใจของทั้ง2บริษัทเทคโนโลยีนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อพวกเขาทำสิ่งที่จำเป็นและผลลัพธ์ออกมาน่าพอใจแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในเรื่องที่จำเป็นอาจจะนำประโยชน์มาสู่ตัวบริษัทได้แต่ว่าการลดคนก็ไม่ได้การันตีว่าหุ้นจะพุ่งสูงเสมอไปอย่างไรก็ดีครับปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จในเชิงผลตอบแทนราคาหุ้นที่ท่วมท้นของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วผ่าน Salesforce และก็ Meta ก็เลยทำให้บริษัทอื่นมองเช่นเดียวกันยากที่ใครจะมองข้ามอันนี้เป็นบทวิเคราะห์จากคอนซัลท์บริษัทหนึ่งชื่อ Publicis Sapient เนี่ยนะครับและข้อที่2อันนี้ก็น่าสนใจครับก็คือเขาไปลงทุนใน Hero Product หรือ Product ที่ทำเงินมากกว่าหรือไปลงทุนในปัญญาประดิษฐ์มากกว่าแล้วก็ลดคนหรือว่าลดคอสในแผนกหรือว่าใน Product Service ที่เขาคิดว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับ CNN ระบุว่าบอร์ดบริหารส่วนใหญ่ยอมรับว่า AI คือหนึ่งเหตุผลของการลดคนผมอ่านให้ฟังอีกครั้ง CNN ระบุว่าบอร์ดบริหารส่วนใหญ่ยอมรับว่า AI คือหนึ่งเหตุผลของการลดคนการตัดสินใจปลดพนักงานโดยบริษัท Big Tech ขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นตลอดหลายเดือนของปี 2023 มาควบคู่กับการที่บริษัทเหล่านั้นทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อเดินหน้าลงทุนพัฒนา AI ในวาระที่ธุรกิจต้องยกระดับประสิทธิภาพหรือว่า productivity และ restructuring ปรับโครงสร้างกันใหม่ทำให้ผู้บริหารในแวดวงเทคบางคนก็ยอมรับนะครับว่า AI เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักทำให้พวกเราต้องคิดทบทวนเรื่องจำนวนคนใหม่ Google และ Amazon ครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับทุกท่านเป็น2บริษัทแรกๆที่ปลดพนักงานจำนวนหลายร้อยชีวิตในครึ่งแรกของเดือนมกราคมปีนี้ซึ่งจุดที่น่าสังเกตก็คือการลดพนักงานเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัททั้ง2แห่งประกาศถึงการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในสตาร์ทอัพAnthropic ก็คือเป็นบริษัทที่อยู่ในสายปัญญาประดิษฐ์เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นคู่แข่งของ Open AI หรือว่าบริษัทอย่าง Discord Unity Software Duolingo ก็ทำเช่นเดียวกันโดยต่างให้เหตุผลครับว่าต้องการจัดสรรทรัพยากรใหม่เพื่อลงทุนในด้าน AI ครับ คุณอาร์ตไซส์ครับ CEO ของ DHI Group กล่าวว่าบริษัทเทคโนโลยีพวกนี้กำลังเดินหน้าปลดคนงานในส่วนที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างคุ้มค่าให้กับบริษัทได้เพราะเขาต้องการปรับโครงสร้างธุรกิจให้สอดรับกับการมาของ AI สิ่งที่น่าสนใจในการปลดคนออกระลอกนี้นะครับก็คือแม้ว่าเหล่าผู้บริหารของแต่ละองค์กรอาจจะมีวิธีการเลือกใช้คำพูดที่แตกต่างกันในการให้เหตุผลการปรับโครงสร้างบริษัทแต่หนึ่งในความสำคัญหรือว่าใจความที่เขาพยายามที่จะสื่อเช่นเดียวกันไม่ว่าจะหลีกเลี่ยงหรือว่าจะไม่หลีกเลี่ยงก็ตามทีก็คือต้องการที่จะโฟกัสมากขึ้นคือจะเน้นในส่วนที่เขาคิดว่ามันใช่มากขึ้นเช่นคุณคริสเตียนคลาย CEO ของ SAP ที่ปรับโครงสร้างเยอะนะฮะเขาบอกว่าได้กล่าวการปรับโครงสร้างใหม่ได้ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นไปที่การเติบโตเชิงกลยุทธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ครับ Focus on key strategic growth areas in particular business AI นั่นเองฟิล สเปนเซอร์ครับ CEO ของแผนกเกมมิ่งประจำ Microsoft กล่าวว่าการตัดสินใจลดคนเป็นส่วนหนึ่งที่จะลดส่วนงานที่ areas of overlap ก็คืองานที่มันซ้ำซ้อนมากจนเกินไปตีความอีกแบบหนึ่งก็อาจจะใช้ AI แทนในบางส่วนได้หรือคุณสันดาพิชัยครับ CEO ของ Google ก็ออกมาระบุในจดหมายกับพนักงานเช่นเดียวกันว่าการจัดลำดับความสำคัญในปี 2024 และปีหน้าๆเรามีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่และทะเยอทะยานและจำเป็นต้องทำในสิ่งที่ยากลำบากเพื่อให้องค์กรนั้นบรรลุเป้าหมายให้ได้และเขาต้องการจะสร้างการลงทุน to create the capacity for this investment คือลงทุนเพิ่มซึ่ง Google ก็ลงทุนใน AI นั่นแหละครับเพิ่มมากขึ้นเพื่อไปแข่งขันใช่ไหมครับกับ Open AI ของฝั่ง Microsoft แบบนั้นเป็นต้นอันนี้เป็นสาเหตุทำให้เขาบอกว่า we have to make tough choices เพราะว่าอยากจะไปสร้างการลงทุนนั่นเองเช่นเดียวกันกับ Bob Kerrigan ครับ CEO ของ Audible ก็บอกว่า getting leaner and more efficient ก็คือทำให้มัน lean มากขึ้นและทำให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อทำให้บริษัทนั้นเดินหน้าต่อไปได้ครับข้อที่3ครับอันนี้จะคล้ายๆกับข้อที่2แต่ว่าจะโฟกัสเรื่องของ AI เอาแบบแฟกต์ตัวเลขมาให้ดูกันเลยมีรายงานมาว่า Challenger Gray and Christmas เป็นรายงานดัชนีแนวโน้มการเลิกจ้างงานในทุกสายในสหรัฐอเมริกาเดือนพฤษภาคมปี 2023 พบว่ามีพนักงานที่ถูกปลดเพราะ AI มากถึง 3,900 คนอันนี้คือเป็นเหตุผลที่เขาระบุเลยนะครับคุณแอนดรูว์ Challenger รองประธานอาวุโสของ Challenger Gray and Christmas เนี่ยนะครับได้ให้ความเห็นกับเรื่องนี้ว่าถือเป็นครั้งแรกที่มีปรากฏการณ์อย่างชัดเจนว่าการเลย์ออฟพนักงานเนื่องจากเหตุผลด้าน AI ปกติอาจจะอ้อมๆใช่ไหมประสิทธิภาพไปโฟกัส Product แต่อันนี้ให้เหตุผลเลยว่า Artificial Intelligence ดูตามตารางเนี่ยนะครับอันนี้เอาแค่ในปีที่แล้วนะเมย์2023ก็คือพฤษภาเนี่ยนะครับมีเหตุผลและเหตุผลเนาะ cost cutting ใช่ไหม market economic conditions ที่ผมเล่าไปแล้วนะครับacquisition and merger แบบนี้เป็นต้นไปควบรวมแล้วก็ต้องมีการเอาตำแหน่งที่มันไม่ตรงกันหรือว่าตรงกันออกไปแต่ว่าตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ AI เขาระบุไว้ชัดเจนเลยว่า artificial intelligence 3,900 คนอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกหัวใจสำคัญหนึ่งที่เราต้องจับตานะครับคุณอวินกฤษณะครับ CEO ของบริษัท IBM เปิดเผยกับบูมเบิร์กว่าเขางดจ้างงานอันนี้สำหรับมองไปข้างหน้านะเขาบอกว่าเขางดจ้างงานในตำแหน่งที่สามารถใช้ AI แทนที่ได้ภายในไม่อีกกี่ปีข้างหน้าก็คือตำแหน่งไหนอาจจะไม่ได้เลย์ออฟแต่มองไปเลยตำแหน่งไหนที่ AI จะทำแทนได้ไม่จ้างแล้วจ้ะลดไปเลยหรืองดไปเลยอย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้คนนั้นตื่นตระหนกเกินไปเขาจึงย้ำว่า AI จะสร้างงานใหม่มากกว่าที่มันจะแย่งงานทำก็สอดคล้องนะครับกับคุณจอห์นสันเกียร์นะครับผู้ก่อตั้งและประธานเกียร์คอนซัลทิงกรุ๊ปให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่าพนักงานที่ถูกเลย์ออฟ 28% เกิดขึ้นแล้วในสาย HR เพราะอะไรเพราะว่าในสาย HR ใช้ AI แทนได้ครับมีบริษัทจำนวนมากใช้ AI แทนหลายคนคิดว่าคนที่เป็น blue collar คนทำงานแรงงานในโรงงานจะตกงานแต่จริงๆแล้ว white collar คือ knowledge worker อย่างพวกเราหรือว่าแรงงานดิจิทัลได้รับผลกระทบมากกว่าเพราะการจัดการทั่วไปที่ใช้ดิจิทัล AI สามารถทำแทนได้แล้วจากที่ต้องจ้างคน5คนบริษัทอาจจะเลือกจ้างแค่2คนก็ได้และนอกเหนือจากอาชีพเหล่านี้วิศวกรก็ได้รับผลกระทบ เช่นเดียวกันที่ต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆนะครับทีนี้นั่นคือต่างประเทศเราลองมาดูในประเทศกันสั้นๆบ้างนะครับว่าเอ๊ะมีใครมองเห็นปรากฏการณ์ตรงนี้บ้างแล้วเขาคิดเห็นอย่างไรคุณแซมตันสกุลครับกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงศรีฟินโนเวทจำกัดนะครับก็ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีมากมายเนาะกล่าวกับเดอะสแตนดาร์ดเกี่ยวกับเหตุการณ์ปลดพนักงานคุณแซมมองว่าปกติครับเป็นเรื่องที่ปกติเพราะองค์กรจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้โดยตำแหน่งหรือประเภทงานที่ AI สามารถทดแทนได้เช่นงานซ้ำซ้อนหลังบ้านต่างๆก็มีการนำเครื่องมือจาก Open AI หรือว่า RPA หรือ Robotic Process Automation มาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายเหล่านั้นและเพิ่มประสิทธิภาพซึ่ง AI นั้นสามารถเข้ามาเติมเต็มส่วนนี้ได้เป็นอย่างดีนั้นจริงๆในมุมมองคุณแซมก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับบริษัทก็อยากจะลดคอสแล้ว AI ก็มาแทนได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการลดคนแบบนี้นะครับเป็นเรื่องที่คาดการไว้ได้นั่นเองครับยังมีอีกท่านหนึ่งที่ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าแล้วไอเหตุการณ์เหล่านี้คนไทยต้องตื่นตัวไหมต้องกังวลมากน้อยแค่ไหนนะครับมีความเห็นจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุทธนาศรีสวัสดิ์นายกสมาคมไทยสตาร์ทอัพนะครับบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ค่อยเห็นเหตุการณ์นี้ในอุตสาหกรรมบ้านเราเพราะว่าอาจจะเป็นคนละแบบเขาบอกว่าปัญหาที่เรากำลังเจอและเจอมาสักพักใหญ่ๆเป็นอีกมุมหนึ่งครับคือขาดแคลนคนครับไม่ได้เลย์ออฟคนนะแต่ขาดแคลนคนประเภทไหนคนเก่งในวงการเทคโนโลยีครับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยออกมาเปิดเผยตัวเลขว่าความต้องการบุคลากรสายไอทีในประเทศมีจำนวนมากถึง1ล้านคนแต่เรากลับมีคนที่ใช้งานได้อยู่ในตลาดเพียงประมาณ 50,000 คนและยิ่งไปกว่านั้นคนที่จบการศึกษาในด้านนี้และสามารถทำงานได้จริงๆมีแค่ 2,000 คนต่อปีเท่านั้นประเทศไทยน่าจะเป็นการขาดเรื่องของ workforce ที่มีคุณภาพนะครับมากไปกว่านั้นบริษัทใหญ่ที่เป็นธุรกิจแบบดั้งเดิมจำนวนมากก็แข่งขันเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเขาเริ่มจะเปลี่ยนแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็น Tech Company ก็บริษัทที่ผมสัมภาษณ์ Big Corp ทั้งหลายแหล่เนี่ยพยายามจะบอกตัวเองว่าเป็น Big Tech Company แล้วนะครับก็มาแข่งกับ Startup แล้วมันเกิดอะไรใช่แหละครับมันก็เกิด Talent War นั่นเองเพราะว่าบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้โอ้โหเขาจ่ายได้ดีกว่าไงคนเก่งสายเทคโนโลยีเนี่ยก็จะไปที่เขามากกว่ามีโอกาสแบบนั้นการแย่งคนนะครับก็จะเข้มข้นมากขึ้นทีนี้มันก็มีการจุดเชื่อมโยงมาที่เรื่องของนวัตกรรม AI ที่ในต่างประเทศพูดถึงนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มีการปลดคนออกในสเกลที่ใหญ่เหมือนในสหรัฐอเมริกาแต่ AI ก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้คนในวงการเทคโนโลยีที่เคยเรียกค่าตัวได้สูงอาจจำเป็นต้องถูกประเมินใหม่เพราะเมื่อ AI เข้ามาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการทำธุรกิจบทบาทของคนก็จะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น AI ยังไงก็มีผลกระทบอาจจะทำให้ค่าตัวของคนทำงานด้านดิจิตอลเนี่ยไม่ได้สูงเหมือนในอดีตเพราะว่า AI เนี่ยมันทำแทนได้ในบางเรื่องเช่นเขียนโค้ดโลโค้ดนะครับหรือว่าโนโค้ดพวกเนี้ยก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะอะไรที่เป็นเบสิกหรือว่าในสายงานของผมเนี่ยเวลาพูดถึงกราฟิกดีไซน์พรูฟรีดเดอร์นะครับหรือว่า copywriter ก็เองก็ตามทีจริงๆก็ถือว่า AI เนี่ยทำงานพื้นฐานบางสิ่งบางอย่างได้จริงๆก็อาจจะมีการพิจารณาว่าไม่รับคนเพิ่มในตำแหน่งที่เราคิดว่า AI ทำได้ดีกว่าด้วยซ้ำนะครับคุณยุทธนาทิ้งท้ายไว้ครับว่าเทรนด์ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นกับแรงงานไทยในอนาคตท่ามกลางเทคโนโลยีที่ฉลาดขึ้นเรื่อยๆคือการตั้งคำถามของผู้ประกอบการว่าถ้าเราสามารถใช้ AI ที่ช่วยงานเสร็จได้เร็วกว่าในงานคุณภาพที่ไม่ต่างกันมากการจ้างคนจะยังสำคัญแค่ไหนอันนี้ผมพูดในฐานะ CEO เหมือนกันนะผมก็เคยตั้งคำถามลักษณะแบบนี้แล้วก็ยังเป็นคำถามอยู่ว่าถ้าเราสามารถใช้ AI ทำแทนคนได้ในบางทาสงานแล้วคุณภาพดีกว่าไม่ลางานไม่บ่นไม่มีดราม่าในออฟฟิศอาจจะเป็นไปได้ที่เราอาจจะพิจารณาในตรงนี้ว่าการจ้างคนจะยังสำคัญแค่ไหนหรือถ้าจะจ้างต้องเป็นคนแบบไหนที่เราคิดว่าเหมาะสมก็เลยมาที่ช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายก็คือมองในมุมของคนทำงานบ้างผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานอ่านข่าวแล้วก็หนาวๆร้อนๆนะโอ้อนาคตถ้าเกิดมีบก.ที่ทำงานคู่ AI ได้บางทีผมอาจจะไม่จำเป็นใช่ไหมมีบทความหนึ่งจาก Harvard Business Review ครับเขาบอกว่ามีการเตรียมตัวสั้นๆที่คุณสามารถทำได้เพื่อจะไม่ถูก disrupt จาก AI เอามาฝากกันนะครับข้อที่1ครับ skills advancement คือการพัฒนาทักษะขั้นสูงนะเขาบอกว่าจริงๆยังมีอีกหลายทักษะนะที่มนุษย์ถ้าเกิดเราพัฒนาเนี่ยเรายังสามารถที่จะใช้ AI ให้เป็นได้เช่นเรื่องของ critical thinkingถ้าเรามี critical thinking เนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถทำงานกับ AI ได้หรือว่าเรื่องของ hard skill ต่างๆเช่นมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคนะครับการเขียนโปรแกรมใหม่เพราะว่าบริษัทเทคก็กำลังมองหาคนที่มีความสามารถด้าน large language model ถ้าคุณพัฒนาทักษะเหล่านี้ไม่ทันก็อาจตกงานนั้นการพัฒนา hard skill ที่ AI ยังทำแทนได้ยากเราใช้ AI คู่กันไปหรือว่าบางทักษะที่มองว่า การคิดวิเคราะห์เนี่ยมันจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ judgment ว่า AI ทำถูกไหมก็เป็นสิ่งหนึ่งทำให้เราแตกต่างก็คือพัฒนาให้ทักษะเราเป็นคนที่ใช้ AI มากกว่าที่เราจะถูก AI ใช้นะครับอันที่2เขาบอกให้เป็น doer ไม่ใช่ overseer คือข้อนี้น่าสนใจนะแล้วผมก็เตือนตัวผมเองด้วยถ้าคุณเป็นผู้จัดการหรือเป็นหัวหน้างานคุณต้องเป็นคนที่ลงมือทำบ้างไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ดูแลทีมเท่านั้นเพราะบริษัทต้องการปลดพนักงานจะเลือกตำแหน่งงานที่เงินเดือนสูงครับถ้าเงินเดือนสูงแล้วยังทำงานไม่ค่อยได้ดีหรือทำงานใหม่มากไม่ได้แต่เด็กจบใหม่ทำได้ดีกว่าโอ้อันนี้เสี่ยงมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนคนนั้นไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการทำงานให้สำเร็จดังนั้นหัวหน้างานที่ขาดการมีส่วนร่วมครับอาจจะถูกมองว่ามีคุณค่าน้อยในองค์กรแล้วก็รับรู้ว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงจากการดำเนินงานและโปรเจกต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเขาเลยให้คำแนะนำว่าคุณต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในงานนั้นและปรับตัวและมีความยืดหยุ่นเข้าใจลึกซึ้งนะครับเกี่ยวกับพลวัตของทีมความท้าทายของธุรกิจเป้าหมายจึงจะทำให้ลดความเสี่ยงจากการ Layoff ได้อย่างผมเองก็ต้องลองเล่น ChatGPT ลองเล่น Google Bard ลองเล่นหลายๆแอปนะครับเพื่อทำให้เรานั้นเข้าใจมันแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนที่ใช้โดยตรงไม่งั้นวันหนึ่งอาจจะตกงานได้เหมือนกันนะงั้นไม่ใช่แค่ overseer แต่ว่าเป็น doer ด้วยนะครับข้อที่3อันนี้ผมเคยเล่าไปกับอาจารย์ทนายตอนหนึ่งก็คือ visibility คือมันไม่ใช่แค่ความรู้อะครับบางที know who ก็เป็นส่วนสำคัญนะแล้วก็การที่คุณสามารถทำให้ตัวเองนั้นเป็นที่มองเห็นนะผมว่าก็มีส่วนทำให้เขารู้สึกว่าคนคนนี้สำคัญเมื่อบริษัทตัดสินใจว่าควรตัดบทบาทใดหากผู้บริหารไม่รู้ว่าคุณเป็นใครทำอะไรงานของคุณอาจถูกตัดออกไปได้ง่ายคือไม่เข้าใจว่าคุณทำอะไรกันอยู่กันแน่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากให้ตัวเรามั่นคงนะครับต้องทำให้แน่ใจว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจจะตระหนักได้ถึงความสามารถและคุณค่าของคุณทำให้เขาเห็นความสำคัญเพราะฉะนั้นการทำให้คนในทุกระดับมองเห็นสิ่งที่คุณทำช่วยเกิดสุดท้ายก็คือคำนี้แหละครับ connection strong connection หรือว่าการมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งสามารถรับรองการมีส่วนร่วมและความสำเร็จของคุณได้ยังไงเรื่องนี้ก็ยังเป็นส่วนสำคัญของการทำงานถ้าเราใช้มันให้ถูกนะครับแล้วข้อที่ 4 performance ครับคุณก็ต้องมี performance ที่ดีนะเวลาเขาตรวจสอบคุณเนี่ยเขาก็จะปลดคนที่ไม่มี performance ก่อนนั่นแหละก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นถ้าคุณมี performance ที่ดีก็อาจจะได้รับการพิจารณาแล้วข้อที่5ครับประเมินบริษัทว่าอาจมีแนวโน้มย้ายฐานการผลิตหรือไม่หรือว่าประเมินว่างานที่เป็นระบบอัตโนมัติจะทำแทนคุณได้หรือไม่อันนี้ผมเวลาไปบรรยายหลายที่ผมก็จะพูดเรื่องนี้นะครับว่าอยากให้คุณลองคิดว่างานที่คุณทำอยู่ตอนเนี้ย AI ทำแทนคุณได้หรือไม่ในวันนี้และในอีก2ปีข้างหน้าถ้าคิดว่ามันทำแทนได้มันทำแทนตรงไหนได้บ้างและถ้าอย่างนั้นคุณต้องปรับตัวอย่างไรเพราะมิฉะนั้นถ้าวันนึงมันแทนได้จริงๆผมคิดว่าบริษัทก็มีโอกาสที่จะตัดสินใจเลือก AI มากกว่าเลือกคนนี่คือทั้งหมดนะครับของคำแนะนำที่มาจาก Harvard Business Review แล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดที่ผมไล่เรียงให้ฟังสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็น Key Takeaway ให้กับทุกท่านก็คือเราติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้เกิดในประเทศไทยหรือบริบทไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยที่สุดผมคิดว่ามันมีนัยยะอยู่ว่าในมุมมองของนายจ้างเขาก็มองเรื่องของ cost เขาก็มองเรื่องของ productivity AI ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาสามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้คือเรื่อง productivity และมุมมองของนายจ้างหลายตำแหน่งเขาไม่ต้องการคนเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมามองที่ตัวของเราเองไม่ว่าคุณจะเป็นนายจ้างจะเป็นลูกจ้างเองก็คงจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้หรือว่านัยยะของเจ้า AI นัยยะของเรื่องเศรษฐกิจที่ไม่ดีนัยยะเรื่องของการที่จะเป็น cost cutting เหล่านี้มันจะสร้างผลกระทบต่อคุณอย่างไรและคุณควรจะปรับตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้ในวันหนึ่งคนที่ถูกเลย์ออฟจะกลายเป็นคุณเสียเองสวัสดีครับ